สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมชยันต์เจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่62เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสำคัญให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ท่านผู้ชมได้พบกับรายการคิดเพื่อชาติอีกครั้งนะครับวันนี้รายการคลิปชาตินะครับจะขอนำเสนอนะครับทางรอดของธุรกิจ SME นะครับในภาวะวิกฤตที่ผ่านมานะครับซึ่งทุกคนต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ภาคธุรกิจใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนโดยธุรกิจ SME นั่นหมายถึงธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมขนาดกลางนะครับซึ่งวันนี้รายการคลิปเพื่อชาติของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณอภิพันธ์เจริญอนุสรนะครับท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับและก็ท่านเป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่62ด้วยครับสวัสดีครับพี่กบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอร์แล้วก็ขอเรียกพี่กบนะครับค่ะพี่กบเองก็เป็นหนึ่งในแม่แรงใหญ่ของรุ่นเลยนะครับในการขับเคลื่อนรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการที่จะต้องนำเสนอยุทธศาสตร์ให้กับท่านนายกหรือฝ่ายรัฐบาลนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่กบเนี่ยซึ่งจะบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ด้านนี้ก็พูดได้นะครับว่าวันนี้เองเนี่ยก็ได้ผมเข้าใจว่าทางองค์กรของพี่กบเนี่ยทางการแต่เป็นนิดนะครับโดยพี่กบเนี่ยเป็นผู้นำขององค์กรเนี่ยก็คงมอนิเตอร์เรื่องของธุรกิจ SME อยู่นะครับวันนี้พอมาเกิดวิกฤตโควิด-19 เนี่ยธุรกิจหลายธุรกิจนะครับก็แทบจะชัตดาวน์หรือจะเซตอัพใหม่ด้วยซ้ำไปตอนนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาให้ความรู้และสาระสำคัญกับท่านผู้ชมว่าวันนี้ทางรอดของธุรกิจ SME ในภายหลังวิกฤตจะเป็นไงทีนี้อยากจะเรียนถามพี่กบก่อนครับในภาพรวมของธุรกิจSME หรือที่เราเข้าใจกันว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยภายหลังวิกฤตนี่เป็นไงบ้างครับในภาพรวมครับคือต้องบอกว่าวันนี้หัวข้ออาจจะแบบเครียดเล็กน้อยนะคะจริงๆเราเอามาให้เป็นเรื่องเบาๆนิดนึงดีกว่านะคะพี่แอร์คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า GDPคือภาพรวมประเทศเนี่ยใช้ GDP เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยของควอเตอร์2เนี่ยลบไป 12% ติดลบเลยเหรอครับติดลบไป 12% ทั้งปีเนี่ยคิดว่าจะลบ7ณตอนนี้นะคะก็คือจริงๆของธนาคารเนี่ยมีสถาบันวิจัย EAC เนี่ยจะคอยมอนิเตอร์พวกนี้ให้ก็อันนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วก็รวมถึงอัตราการว่างงานด้วยค่ะพี่แอ้ครับช่วงนี้ก็คือเขาคุยกันถึง 3-5% ก็เขาพูดคนงานที่จะเรียกว่าโดนปลดเพราะว่าธุรกิจปิดชัตดาวน์ก็เขาพูดกัน 500,000-700,000 ก็เข้าใจว่าเทียบเคียงเท่ากับต้มยำกุ้งเมื่อตอนนู้นนะคะ2540ใช่ไหมครับใช่เขาคุยกันว่าเหลืองต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายประเทศเราก็ยังไม่เปิดหลายประเทศเองเขาก็ยังไม่เปิดแต่โชคดีที่พี่แอร์ของเรายังไม่มีเขาเรียก second wave second wave ของการติดเชื้อโควิด-19 นะคะก็คือแต่หลายประเทศมีแล้วนะคะก็อันนี้รอลุ้นอยู่ถ้าเกิดว่ายังไม่มี second wave เนี่ยกบเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นค่อยๆปรับค่อยๆปรับคืออันนี้ต้องเรียนถามพี่กบนิดนึงครับว่าโดยปกติเนี่ย GDP เนี่ยเป็นตัว indicator ตัวหนึ่งในการชี้วัดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศจากเดิมก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยเข้าใจว่าทุกปีเนี่ยคาดหวังกันว่าจะบวก 5% 4% 5% อะไรเงี้ยแต่พอวิกฤตปุ๊บฟังพี่กบแล้วตกใจเลยกลับมาเป็นลบ12เลยแหละครับลบเฉพาะควอเตอร์ที่แล้วนะคะทั้งปีก็คิดว่าจะเป็นลบ7อยู่ที่ควอเตอร์3ควอเตอร์4ที่จะถึงตรงนี้ว่ากบเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้น่าจะแบบว่าอยู่ค่อนข้างแบบลึกๆแล้วก็เห็นหลายๆประเทศเขากำลังมองว่าวันนี้ติดลบทุกประเทศทั่วโลกอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้กำลังจะดันยังไงพุชยังไงให้มันไปที่ระดับซีโร่ก่อนธุรกิจอาหารดีครับพี่แอ๊ะธุรกิจอาหารดีธุรกิจที่แย่ๆพวกยานยนต์อะไรท่องเที่ยวไปด้วยไปเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าท่องเที่ยวที่เป็นโรงแรมใกล้กรุงเทพนะคะที่เราขับรถไป3ชั่วโมงครับรอบเรารอบหัวหินพัทยาละยองอะไรรอบๆกรุงเทพลองวีคเอนด์ที่ผ่านมาเต็มหมดรอบๆนะคะแต่ถ้าไปพวกภูเก็ตไปสมุยยังใช้เวลาด้วยเครื่องบินจากง่ายที่สุดนะคะทีนี้พอวันนี้เราเห็นภาพตัวเลขใหญ่ของธุรกิจเนี่ยนะครับทีนี้อยากจะเรียนสอบถามพี่กบนะครับว่าวันนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแน่นอนครับทุกคนต้องยอมรับว่า ส่วนหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยก็คือธุรกิจ SME แต่นี้ว่าความสำคัญเนี่ย
ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในธุรกิจ SME เป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราอาจจะไม่เคยรู้มันจะมีบริษัทที่ไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ครับก็บอกใน100บริษัทที่ไปจดเนี่ยจะถูกเขาเรียกอะไรนิยามว่าเป็น SME ประมาณสัก99บริษัทเลยโอ้โหคือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันจะแบบโอ้ใหญ่ไปเลยจริงๆพี่แอร์ที่เหลือเนี่ยเราจะนิยามเป็น SME ก็อย่างที่พี่แอร์เรียนว่ามันมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แล้วก็ตัว SME ต้องบอกว่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรขับเคลื่อนเรื่องการจ้างงานในสังคมไทยนะคะก็คือว่า50กว่า 50% เนี่ยการจ้างงานมาจาก SME เพราะฉะนั้นเมื่อธุรกิจ SME เนี่ยโดนผลกระทบเนี่ยอันนี้การจ้างงานเนี่ยก็โดนไปด้วยอันนี้โดยปริยายอันนี้ SME เราสำคัญมากแล้วก็รายได้ที่มาขับเคลื่อน GDP ของประเทศก็มาจาก SME เยอะเฉพาะท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยประมาณ 18% ของ GDP อันนี้ท่องเที่ยวเซกเตอร์เดียวมีเฉพาะเซกเตอร์เดียวเซกเตอร์เดียวจริง SME เนี่ยมันมีทุกเซกเตอร์อยู่แล้วใช่ใช่แต่เผอิญเซกเตอร์เนี้ยวันนี้จะเป็นที่จับตามองเพราะว่าโดนกระทบเยอะเนื่องจากว่ามาจากคนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ามาไม่ได้ที่มาเป็นรายได้หลักของเราต้องมีท่านชมนิดนึงเสริมพี่กบนะครับว่าวันนี้ในเซกเตอร์ของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าเป็นแค่โรงแรมจริงๆมันมีหมดฮะแต่ลูจิสติกขนส่งร้านอาหารสายการบินสปาจริงๆมีหมดเลยใช่เขาพูดถึงว่ามันเนี่ย 18-19% ที่เป็นตัวขับเคลื่อน GDP ของประเทศแล้วก็จริงๆวันนี้พอเมื่อกี้สักครู่พี่กบขออนุญาตเรียนสักถามนิดนึงจริงๆปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเกิดปัญหาไม่ใช่เดี๋ยวว่าเป็นปัจจัยน่าจะเป็นปัญหาต่อไปคือแรงงานถูกไหมฮะแรงงานตัวนี้อาจจะต้องว่ากันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราเคยเรียนท่านผู้ชมบางตอนไปแล้วครับเรื่องของแรงงานที่เกิดปัญหาตรงนี้ตัวนี้คนพม่าเข้ามาไม่ได้พี่แอร์ตอนนี้บริษัทเปิดนี่ไม่มีแรงงานพม่าเพิ่งปิดอีกรอบหนึ่งแล้วครับพี่กบปิดโรงเรียนหมดเลยนะครับเกิดเวฟ2ขึ้นมาแล้วเรื่องของการระบาดตอนนี้นอกจากภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศนะครับ SME เนี่ยเป็นตัวหลักตัวเดี๋ยวว่าตัวกลจักรสำคัญที่พี่กบบอกว่าวันนี้มีการจดทะเบียนนะ100บริษัทเนี่ยเป็น SME เนี่ยสัก 99.99 ซะแล้วนะครับเพราะบริษัทใหญ่มันก็ใหญ่ไปเลยแล้วที่เหลือมันก็จะอยู่ก้อนเนี่ยนะครับตัวนี้ในแง่ตรงนี้ครับมันจะมียังไงที่เราถึงให้ความสำคัญว่าตัวนี้มันมีเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศนะครับค่ะคือตอนนี้จะเห็นว่าไปดูข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์ล่าสุดนะพี่แอร์บริษัทที่ไปจดทะเบียนน้อยลงเยอะมากเลยแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็นตัววัดก็คือบริษัทปิดเนี่ยไปเยอะแค่ไหนอันนี้คือแจ้งที่สรรพากรที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์คือเปิดน้อยลงแล้วปิดเยอะขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกตัวชี้วัดที่บอกว่าของธุรกิจ SME ในประเทศที่จะโดนผลกระทบแต่มันมีอีกนอกจากเรื่องภาวะเศรษฐกิจนะพี่แอร์คือจริงๆธุรกิจ SME เนี่ยมันเติบโตมาจากบุคคลแล้วก็ค่อยขยายพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเยอะสังเกตไหมพี่แอร์คนเนี่ยโอ้โหเวลามีไอ้โควิดเข้ามาเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคนี่เปลี่ยนเยอะมากเราไม่ค่อยไม่ตอนนี้เราเฟสทูเฟสกันการค้าต่อไปเนี่ยพี่ไม่ต้องเจอหน้ากันก็ทำการค้าได้เดี๋ยวที่เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นแหละเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเรียกความต้องการเนี่ยสั่งปุ๊บอยากได้เลยคือไม่รอเขาบอกว่าความเร็วสปีดแล้วจริงมันมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเยอะแยะว่า SME ก็โดนผลกระทบเรื่องพวกนี้คือถ้าเราไม่ปรับตัวของตัวเองให้มีความรู้ของ SME ผมก็เชื่อว่าก็จะตามไม่ทันนะคะก็คือมันมีหลายปัจจัยตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตัวที่โครงสร้างเขาเรียกว่าเชิงโครงสร้างมันเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเทคโนโลยีเข้ามาโอ้โดนเยอะแล้วยังมีโควิดเข้ามาอีกวิกฤตมาเยอะฉะนั้นเนี่ยมันเจอหลายดอกครับนี่ถึงจะเรียนถามพี่จบนะว่าวันนี้ในเมื่อภาพมันมีวิกฤตแล้วตอนนี้วิกฤตของประเทศไทยเนี่ยก็ได้เริ่มคลี่คลายเพียงแต่ว่าการคลี่คลายเนี่ยมันแค่ภายในประเทศนะครับเรายังไม่พูดถึงปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามากระทบหรืออิมแพคยังไงนะครับทีนี้ปัจจัยที่จะกระทบในการที่โอเคแน่นอนครับวันนี้ในภาพของใหญ่ของธุรกิจเนี่ยทุกธุรกิจอย่าว่าแต่ SME ธุรกิจใหญ่ก็ต้องปรับตัวถูกไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้ที่เราอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมก็คือเรื่องของ SME เนื่องจากว่าเป็นคนหมู่มากในภาคธุรกิจทุกเซกเตอร์ตอนนี้ปัจจัยที่จะผลกระทบในการปรับตัวของธุรกิจนี้จะมีอะไรบ้างครับพี่กบจริงๆตัว SME ตัวเองก่อนตัวเขาเองก่อนต้องปรับเยอะก็คือต้องทำตัวเองให้เบาในที่นี้คือคำว่าเบาก็คือปรับองค์กรใหม่ต้นทุนอ๋อต้นทุนครับต้นทุนพี่แอร์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเนื่องจากว่าหนึ่งรายได้มันน้อยเนื่องจากว่าผู้บริโภคเองเนี่ยก็คือมีเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่เยอะขึ้นภาวะเศรษฐกิจมันโดนกระทบเป็นลูกโซ่ต้องทำตัวเองให้เบา
เอาตัวเองเอาต้นทุนให้น้อยนะครับพี่กบคือตอนนี้พี่กบกำลังจะบอกประเด็นแรกเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยเพราะว่านี่สินคุณลงมันมากขึ้นเนื่องจากว่าการทำงานเนี่ยมันโดนกระทบค่ะกระทบไปพอกระทบมาเนี่ยไอ้ตัวเขาเรียกตัวอินคัมรายได้พอน้อยลงเนี่ยมันก็เป็นไปตามภาวะมันเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำตัวเองให้เบาก็คือว่าทางรอดของ SME เนี่ยตัวเองต้องเบาก่อนก็คือพยายามลดต้นทุนเท่าที่จำเป็นนะคะเวลาคำว่าลดต้นทุนเนี่ยมันก็จะมีมาตรการของภาครัฐมาช่วยเยอะในเรื่องของลูกจ้างนะคะแล้วก็ตัว SME เองแล้วก็ต้องบอกว่าท่อน้ำเลี้ยงของ SME เนี่ยต้องพยายามต่อท่อก็คือจะมีมาตรการของภาครัฐเนี่ยมาช่วยในการที่จะบอกว่าแบ่งเบาภาระต้นทุนในเรื่องของการพักชำระหนี้ถ้าอันไหนโปรแกรมไหนได้อยากให้ SME เข้าพยายามจะเข้าใช้ลดต้นทุนการหารายได้ใหม่เป็นอีกทางเลือกนึงพี่แอที่เราต้องขวนขวายเพราะว่าวันนี้จะมาทำธุรกิจแบบเดิมๆยากนะครับกูพยายามว่ามันมีคำว่าแพลตฟอร์มเข้ามาในสารระบบของการทำธุรกิจดูเดย์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการสั่งอาหารการท่องเที่ยวนู่นพยายามทำตัวเองให้ขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มให้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเกิดไม่มีความรู้ต้องขวนขวายหาความรู้ในการที่บอกเขาขึ้นยังไงนะนี่พี่กูกำลังบอกว่าในปัจจัยตอนเนี้ยก็คือมันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช่ฮะใช่ตอนนี้เห็นพี่กบเมื่อสักครู่ขออนุญาตเรียนถามพี่กบว่าเมื่อสักครู่พี่กบพูดถึงว่าวันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยก็ตามเนี่ยวันนี้มันเข้ามาสู่เรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของเทคโนโลยีถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นการลดต้นทุนของ SME มั้ยครับพี่กบขออนุญาตเรียนถามนิดนึงพี่แอเคยไปงานไทยเที่ยวไทยไหมค่ะเคยไปครับเวลาเขาจัดกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมืองทองธานีมีทั้งโรงแรมรีสอร์ทการออกบูธ1บูธเนี่ยมีค่าใช้จ่ายจริงไหมพี่แอเวลา SME จะเข้าไปเขาอาจจะคิดค่าบูธพี่แอสักวันละ15,000-20,000แล้วแต่บูธใหญ่บูธเล็กใช่ไหมเราบอกว่าเอ๊แล้วลูกค้าเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยเดินไปช้อปปิ้งแล้วก็ลดราคาโรงแรมจองกันล่วงหน้าว่าไงแจกคูปองอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่างั้นคุณขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มไหมช่วงที่เป็นโควิดมันจัดงานไม่ได้นะพี่จริงไหมก็บอกว่าเราก็มีแพลตฟอร์มที่บอกว่าเหมือนกับให้ไทยเที่ยวไทยแต่บนแพลตฟอร์มอันนี้ก็คือคลิกด้วยนิ้วร้านค้าต้องเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มก่อนโรงแรมต้องเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มก่อนร้านอาหารต้องเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มก่อนคือซัพพลายทั้งหมดแล้วก็ตัวเองก็ต้องมีคูปองส่วนลดให้ลูกค้าเห็นด้วยว่าเฮ้ยมาที่ฉันสิจองไว้ปีหน้าก็ได้นะอันนี้ให้จองกันข้ามปีนะพี่แอ๋อนี่คือข้ามไปเทียบปี64ใช่คือจะเทียบปี64จองกันนี้แต่ว่าได้ลด 50% หรือ 70% เพราะลูกค้าก็เข้าบนแพลตฟอร์มร้านค้าอยู่บนแพลตฟอร์มโรงแรมอยู่บนแพลตฟอร์มไปเจอกันปุ๊บไม่ต้องจ่ายค่าเขาเรียกอะไรออกบูธออกบูธอ๋อคืออันนี้ลดต้นทุนละเนี่ยลดต้นทุนแน่ๆคือได้ช่องทางการทำธุรกิจแบบใหม่ได้ลดต้นทุนและได้เงินแคชโฟลว์ข้างหน้ามาเจือจุนวันนี้อันนี้คือวิถีในการที่เราต้องปรับตัวอ๋อเพราะวันนี้เนี่ยพฤติกรรมของผู้พวกเปลี่ยนแล้วด้วยวิกฤตบังคับเราอีกใช่ด้วยก่อนพี่กบจะไปในปัจจัยต่อไปเรียนถามตรงนี้พี่กบมันน่าสนใจมาก คือพอวิกฤตอย่างนี้เนี่ยถามว่าตอนที่ร้านค้าเนี่ยในธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายไหมครับพี่กบไม่มีตอนที่ไทยพันธุ์นี้ให้ไปอันนี้ขอโฆษณานิดนึงได้เลยครับเรียนเชิญเลยครับพี่กบมันมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าช็อป SSOP Shop แล้วก็ DEAL Deal ภาษาอังกฤษว่าช็อปดีลภาษาไทยก็เรียกว่าชอบดีลชอบดีลนี้ครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มยกตัวอย่างเช่นจะบอกว่าเข้าไปเถอะไม่คิดตังค์อ๋อนี่คือเป็นการช่วยเหลือของการช่วยเหลือเช่นจะบอกใช่เพราะว่าเราก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยยากลำบากอยู่แล้วล่ะก็เอาทั้งลูกค้าของทางวินนี้ก็มีลูกค้าที่ใช้บนดิจิตอลอยู่ประมาณสัก11-12 ล้านเนี่ยนะพี่แอร์ก็คือว่าเอาร้านค้าใส่เข้าไปลูกค้าเข้าไปเจอกันเราเป็นตัวกลางก็ลงทุนสร้างแพลตฟอร์มพอสมควรที่ไทยพันธุ์ทำให้ใช่ก็ลงทุนสักก็เป็นหลักล้านนะคะต้องแน่นอนครับต้องได้7-8 หลักนี่แพลตฟอร์มหนึ่งแต่ก็พูดถึงถ้าช่วยอย่างนี้มันช่วยได้วงกว้างพี่แอร์โอ้นี่เป็นนิมิตหมายอันดีเลยที่การไทยพันธุ์นะครับตอนนี้แพลตฟอร์มเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกค้าไทยพาณิชย์ขออนุญาตเรียนถามนอกเรื่องเข้าได้หมดได้ไหมครับเข้าได้หมดท่านผู้ชมฟังอยู่เข้าได้หมดคืออยากให้ใครก็ได้ที่เป็นมีร้านค้ามีหน้าร้านอยากจะใช้แพลตฟอร์มนี้เข้าไปเลยค่ะครับเข้าไปเลยค่ะนี่ในแพลตฟอร์มเนี่ยเมื่อกี้พี่กบพูดถึงขออนุญาตเรียนถามเพิ่มว่ามีแจกคูปองหรือมีส่วนลดคือร้านค้าจะต้องทำด้วยวิธีการงั้นอันนี้เป็นข้อบังคับหรือว่ามีการเข้าไปซับซิไดหรือ
หรือช่วยเหลือร้านค้าตรงนี้ไม่ครับถึงให้ทำเป็นส่วนลดหรือว่าแล้วแต่ร้านค้าแล้วแต่ร้านค้าในแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีฟังก์ชันในการที่บอกว่าทำโปรโมชั่นได้อันนี้แพลตฟอร์มต้องเป็นคนทำร้านค้าเลือกเอาเองว่าวันนี้จะลด20 30 40และพี่เลือกพี่เลียดได้ว่าเอาเดือนนี้กับเดือนนี้เดือนนี้ร้านค้าเลือกเองดูของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไฮซีซันจะมาแล้วพี่แอเดือนตุลาตุลาไฮซีซันของการเพราะฉะนั้นนะใครอยากจะดึงโดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่แบบขอบกรุงเทพนะคะถ้าใครอยากจะทำโปรโมชั่นดึงเข้าตัวเองคุณก็ลดเยอะหน่อยแล้วก็พิเลตนานหน่อยอะไรอย่างนี้โอ้ยอันนี้ต้องชื่นชมไทยพาณิชย์มากครับซึ่งว่าได้เล็งเห็นถึงตรงนี้นะครับว่าอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มทำอะไรทุกอย่างทำอะไรที่ช่วยได้ช่วยกันนี่มีปัจจัยอะไรอย่างอื่นครับ SME ไหมครับพี่กบที่ว่าจะให้ตัวเองอยู่รอดนอกจากเรื่องของ1เราต้องเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยี2เรื่องการปรับต้นทุนของตัวเองว่าทำไงต้องย่อสเกลลงให้เพื่อความอยู่รอดเพื่อโดยที่ว่าต้องไปคำนึงถึงเขาเรียกว่าต้องไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่และปัจจัยอย่างอื่นล่ะครับพี่กบครับเพิ่มความรู้พี่แอความรู้คืออย่างนี้ปกติ SME ก็จะอยู่ในวังวนของธุรกิจตัวเองเวลามีเรื่องพวกนี้ใหม่ๆและต้องเพิ่มคอนเน็กชันกับเน็ตเวิร์กตัวเองคือกูก็พยายามว่าเอามาแมทชิ่งกันไหมเอามาเจอกันไหมเป็นพาร์ทเนอร์กันไหมหมายถึงว่าไทยพาณิชย์อ่ะจับคู่ให้จับคู่ให้ที่ต้องขออนุญาตเอ่ยนามไทยพาณิชย์เพราะไหนๆท่านผู้ชมก็ฟังอยู่แล้วก็ได้เข้าไปถูกทางว่าจะไปหาที่ไหนครับแล้วยังไงต่อครับก็คือเราก็เอามารวมกันที่คนมีความรู้แต่ละเรื่องคนนี้เก่งเรื่องดิจิตอลในการที่เอาขึ้นออนไลน์ช้อปปิ้งทำยังไงทำมาร์เก็ตติ้งยังไงมีความรู้เรื่องมันจะยังไงเอามาเจอกันพอคุณมาเจอกันนะคุณก็แลกเปลี่ยนกันคนนี้ช่วยคนนี้คนนั้นจะจ้างคนนี้ก็คนนี้ก็จะมีรายได้อีกคนก็จะมันวินวินพี่แอร์ด้วยราคาถูกผมก็จัดให้เจอกันทุกๆเดือนทุกๆเดือนอ๋อที่มีแสดงว่าที่จัดมาตลอดอยู่แล้วใช่จัดให้เจอกันทุกๆเดือนเนี่ยบางที40-50ธุรกิจทุกคนเก่งแล้วก็มาพอมาแลกเปลี่ยนกันปุ๊บนี่ก็เรียกแมทชิ่งแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ SME อยู่คนเดียวยากรอดยากตอนนี้ต้องหาพาร์ทเนอร์ตอนนี้ไปเลยใช่ต้องหาพาร์ทเนอร์หาตัวช่วยที่มันก็เรียกอะไรนะมันเอื้อซึ่งกันและกันคือบางทีบางอย่างเนี่ยผมมีเป็นโรงแรมนะครับถ้าผมสามารถโคกับรถทัวร์หรือรถได้อะไรได้หรือร้านอาหารได้ใช่ไหมหรือสิ่งธุรกิจที่เกื้อหนุนก็คือพวกสปาพวกอะไรได้เนี่ยโรงแรมผมก็ SME ไม่ค่อยเก่งบัญชีสังเกตเรามีคนชอบพูดกันว่า SME มี2บุ๊กชอบมีขนาดรัฐบาลออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยให้เหลือบุ๊กเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคนที่เก่งเรื่องบัญชีเรื่องวิธีการทำบัญชีเงี้ยไปเจอกันเพราะว่าร้านจะจ้างหรืออะไรพวกนี้ก็คือขอคำแนะนำคอนซัลท์นี่อ๋อนี่พี่กบกำลังก็จับเขาเรียกแมทชิ่งกำลังบอกท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยวันนี้ทางการไทยพาณิชย์เนี่ยพยายามเข้าไปช่วยเหลือในธุรกิจ SME ทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องของด้านความรู้กับแมชชีนเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและยังไปให้ความรู้การฝึกเรื่องของการทำบัญชีด้วยเนื่องในเมื่อจากรีเสิร์ชเข้ามาพบว่าเนี่ยระบบการบัญชีเนี่ยกลายเป็น2บุ๊กซึ่งมันผิดนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งตรงนี้ยังไงบ้างครับขอแค่พี่กบเสริมตรงนี้นิดนึงว่าถ้าเกิดธุรกิจ SME ที่ฟังอยู่ในขนาดนี้โอเคอยากจะเข้าไปสัมผัสเนี่ยแน่นอนก็ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหนึ่งในสถาบันที่จัดให้กับ SME อยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันจะน่ากลัวไหมครับเพราะผมพอพูดถึงเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเนี่ยผมว่า SME ก็กลัวไปหมดกลัวพี่กฎจะมีอะไรเสริมตรงนี้นิดนึงก็คือว่าจริงๆอยากจะแนะนำนะคะถ้าเกิดเราทำบัญชีที่ถูกเวลาการเข้าขอสินเชื่อการเข้าถึงเพราะรัฐบาลวันนี้เวลามีโปรแกรมอะไรออกมาเนี่ยต้องบอกว่าโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างล่าสุดที่จะออกโปรแกรมมาในการช่วย SME ในการที่จะทำหลายๆเรื่องอะค่ะก็คือจะต้องdeclare book ให้เขาโอ้นี่คือสุดสำคัญเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าพอเวลาจะเข้าโปรแกรมพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราบุ๊กเราไม่โปร่งใสเนี่ยบางทีรัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะบอกว่าเออเราคุณสมบัติไม่พอนี่น่าจะเป็นกฎบังคับของสถาบันการเงินทุกสถาบันเลยไหมครับเราพยายามเพราะเวลาเราให้สินเชื่อพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันตรวจสอบที่มาที่ไปได้เนี่ยเราจะให้ได้ง่ายขึ้นนะคะเผื่อได้วงเงินมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ว่าแล้วปัจจัยอย่างอื่นนะครับที่จะให้เขาอยู่รอดนอกจากหนึ่งเรื่องจะต้องเพิ่มรายได้ลดต้นทุนแล้วก็พักชำระหนี้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าเราก็พยายามจะพักช่วยได้เท่าที่ช่วยเนี่ยพี่แอร์ก็คือเราก็รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะกระแสเงินสดไม่ค่อยมีต้องใช้เวลานิดนึงนะคะต้องใช้เวลานิดนึงตอนนี้พอปัจจัยอย่างเงี้ยที่ว่าใช้ธุรกิจปรับตัวตอนนี้โอเคขออนุญาตย้อนถามพี่กบเลยว่าวันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
ือต้องขออนุญาตเอ่ยนะเพราะว่าท่านผู้ชมฟังก็ได้รู้ว่ามีชาแนลไหนหรือสถาบันไหนที่ท่านผู้ชมจะเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือได้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมีมาตรการยังไงช่วยเหลือของธุรกิจ SME ยังไงบ้างครับโอ้มีเยอะเลยครับพี่แอ้ตั้งแต่พักชำระหนี้คำว่าพักชำระหนี้ก็คือว่าคนที่เป็นหนี้ธนาคารก่อนอยู่แล้วเป็นหนี้ธนาคารอยู่แล้วพักเลยก็คือจ่ายได้เท่าที่กำลังที่ตัวเองมีจ่ายแต่ถ้าจ่ายไม่ได้พักไปก่อนพักไปก่อนคำว่าพักก็คือเงินต้นดอกเบี้ยก็ตอนนี้ก็หยุดไปก่อนหมายถึงในมาตรการนี้ที่ธนาคารไทยเป็นที่ช่วยเหลือเนี่ยก็คือ3เดือน6เดือนแล้วแต่ก็คือต้องหมายถึงว่าให้ผู้ที่เป็นหนี้ธนาคารมาติดต่อหรือว่ายังไงครับโทรเข้ามาโทรเข้ามาเพราะว่าบางคนอย่าหายไปอย่าหายไปอย่าหายไปเพราะบางคนบอกว่าจ่ายได้น้อยชำระน้อยจ่ายได้เยอะชำระนี้จ่ายไม่ได้บอกเข้ามานะคะอ๋อในมาตรการนี้นะครับท่านผู้ชมธนาคารไทยพาณิชย์กำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าหรือท่านไหนที่เป็นหนี้ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่หรือทุกธนาคารผมเชื่อได้มาตรการเดียวกับท่านเดินไปหาครับอย่านิ่งเฉยหายไปนี่คือเรื่องอันตรายเพราะว่ามันจะมีผลเรื่องของเครดิตบูโรหลังท่านจะไปทำธุรกรรมการเงินอย่างอื่นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหานี่มาตรการอย่างเดียวครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็การให้สินเชื่อเพิ่มในกรณีที่ลูกค้าเริ่มจะเห็นว่าธุรกิจกลับมาเราต้องต่อท่อให้เขานะคะอันนี้เราก็จะให้ตามกระแสเงินสดที่ควรจะได้ก็พยายามจะมีหลักประกันไหมมีผู้ค้ำไหมอะไรเนี่ยเข้ามาคุยกันอันไหนให้ได้เนี่ยต้องบอกว่าพี่แอให้คือหลับตาประมาณสักข้างนึงแล้วบ้างตอนข้างครึ่งวันนั้นคุยกันในสภาเราจะช่วยเราจะช่วยเราจะช่วยเพราะเราเข้าใจได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของระยะเวลานะคะแล้วมีมาตรการอื่นเพิ่มไหมครับตอนท้ายแล้วก็อย่างเมื่อกี้บอกอันไหนมีแพลตฟอร์มที่ขึ้นได้แล้วก็ถ้าพี่แอได้ยินโรบินฮูดอันนั้นเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงที่จะช่วยพวกร้านค้าร้านอาหารอะไรเนี่ยก็คือว่าตอนนี้มีร้านค้าสมัครเข้ามาสักเกือบ 20,000 แล้วพี่นะคะโปรแกรมใกล้ออกแล้วค่ะเราพยายามจะปิดแก๊ปเรื่องพวกนี้ให้กับร้านค้านะคะอันไหนแพลตฟอร์มเข้าได้ขึ้นแพลตฟอร์มไม่คิดมูลค่านะคะนี่ครับท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมนะครับท่านที่มีธุรกรรมกับธนาคารไทยพาณิชย์หรือไม่มีไม่เป็นไรครับวันนี้พี่กบนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ก็มาให้ความรู้และมาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมนะครับท่านสามารถคิดอะไรไม่ออกเชื่อผมครับท่านเดินเข้าไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลยครับ นะครับท่านต้องการอะไรท่านบอกกับเจ้าหน้าที่เลยครับ รับรองเจ้าหน้าที่จะเตรียมข้อมูลเตรียมแนวทางเตรียมทุกอย่างให้ท่านนะครับวันนี้เราจะต้องเดินทางเพื่อความอยู่รอดไปด้วยกันนะครับเพื่อจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนี่มาในตอนท้ายพี่กบอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกรายนะคะคือเราจะฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันเพราะเราคนไทยด้วยกันไม่ช่วยคนไทยด้วยกันแล้วก็ไม่รู้จะไปช่วยใครนะคะก็ต้องมันใช้เวลานิดนึงแล้วก็ใช้ความอดทนนิดนึงก็คือเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันนะคะเราก็ยินดีเต็มที่นะคะจะฝ่าฟันไปกับท่านทุกท่านค่ะวันนี้ผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนก็มาให้กำลังใจกับพวกเราแล้วนะครับแล้วก็มาเสนอแนะด้วยนะครับว่าคิดอะไรไม่ออกเดินเข้าไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาใกล้บ้านท่านนะครับนะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาติเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่อภิพันธ์เจริญอนุสรณ์หรือพี่กบของเรานะครับต้องขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการขอบคุณพี่แอร์ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระแบบนี้ได้เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นนะครับวันนี้กับผมชยันต์เจริญโชคทวีพร้อมคุณอภิพันธ์เจริญอนุสรณ์นะครับก็ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ